CNA สิงคโปร์รายงานว่ามกุฎราชกุมารตุนกูอิสมาอิลสุลต่านอิบราฮิมแห่งรัฐยะโฮของมาเลเซียได้ส่งโพสต์ผ่านอินสตาแกรมเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ห้างสยามพารากอนของไทยว่าขณะเกิดเหตุตัวพระองค์พระชายาและพระโอรสธิดาอีก4พระองค์กำลังนั่งพักผ่อนอยู่ภายในล็อบบี้ของโรงแรมใกล้ๆกับห้างที่เกิดเหตุจู่ๆก็ได้ยินเสียงผู้คนตะโกนกรีดร้องและวิ่งหนีกันอย่างชุลมุนพระองค์และพระชายาจึงได้ส่งอุ้มลูกทั้ง4พระองค์วิ่งหนีลงไปที่ชั้นใต้ดินในใจก็มีคำถามมากมายโดยคิดว่ามีมือปืนผู้ก่อเหตุกี่คนมือปืนใช้อาวุธอะไรสถานการณ์ด้านในเป็นอย่างไรบ้างเพื่อจะได้เตรียมตัวป้องกันขณะนั้นพระองค์ก็ได้ยินเสียงปืนดังมาจากด้านในห้างทำให้ลูกๆพากันตื่นตกใจร้องไห้พระองค์และพระชายาต้องทรงปลอบขวัญเด็กๆและบอกให้เด็กๆหมอบตัวลงต่ำขณะรอให้เจ้าหน้าที่คุ้มกันไปเอารถมารับที่ชั้นจอดรถชั้นใต้ดินขณะที่ตัวพระองค์เองและเจ้าหน้าที่คุ้มกันบางส่วนก็ได้ทำตัวเป็นโล่มนุษย์ด้วยการยืนล้อมรอบพระชายาและลูกๆเผื่อว่าอาจจะมีมือปืนเข้ามาถึงชั้นใต้ดินขณะที่พระชายาก็ทรงโอบกอดปลอบขวัญเด็กๆอยู่ตลอดเวลาเจ้าชายทรงเล่าว่าระหว่างรอรถมารับพระองค์ทรงตะโกนสั่งให้เจ้าหน้าที่คุ้มกันพาพระองค์และสมาชิกในครอบครัวออกไปจากโรงแรมให้เร็วที่สุดและสถานที่แห่งแรกที่นึกออกคือสถานทูตมาเลเซียแต่คนขับรถบอกว่าสถานทูตสิงคโปร์อยู่ใกล้กว่าพระองค์จึงโทรศัพท์ไปยังสถานกงศูนย์สิงคโปร์ที่รัฐยะโฮเพื่อขอเข้าไปหลบภัยหลังจากที่เสด็จถึงสถานทูตสิงคโปร์อย่างปลอดภัยเจ้าชายตุนกูก็ทรงโทรหานายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของมาเลเซียเพื่อบอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและบอกว่าพระองค์และครอบครัวจะเสด็จกลับยะโฮทันทีที่สถานการณ์สงบและปลอดภัยพระองค์ทรงเขียนเล่าว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตกใจที่สุดที่พระองค์เคยพบเจอมาเว็บไซต์ Global Times สื่อทางการจีนรายงานเมื่อคืนที่ผ่านมาว่านักท่องเที่ยวจีนหลายคนที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุได้เล่าให้นักข่าว Southern Metropolis Daily ของจีนให้ฟังว่าพวกเขาได้ยินเสียงปืนหลายนัดและเห็นผู้คนวิ่งหนีกันอย่างโกลาหลโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นใกล้กับร้านกระเป๋าหรูที่ชั้น M ภายในห้างสยามพารากอนขณะที่นักท่องเที่ยวจีนอีกคนเล่าว่าขณะเกิดเหตุทั้งสยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์ได้ถูกสั่งปิดห้างทันทีซึ่งนักท่องเที่ยวจีนหลายคนยังติดอยู่ภายในห้างสยามเซ็นเตอร์อยู่พักหนึ่งแต่ไม่นานเจ้าหน้าที่ก็ได้สั่งให้อพยพคนออกจากอาคารนักท่องเที่ยวจีนอีกคนเล่าว่าเขากับเพื่อนๆกำลังเดินช้อปปิ้งอยู่ในสยามพารากอนแต่จู่ๆก็เห็นคนวิ่งหนีอะไรมาอย่างตื่นตกใจพวกเขาก็เลยวิ่งหนีด้วยขณะวิ่งหนีก็ได้ยินเสียงปืนดัง3นัดแต่ก็ไม่รู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นด้านในขณะที่ Global Times รายงานว่าหลังเกิดเหตุผู้ใช้เน็ตชาวจีนจำนวนหนึ่งได้พากันโพสต์ลงในเว็บเว่ยป๋อของจีนแสดงความวิตกกังวลถึงความปลอดภัยเรื่องการไปเที่ยวเมืองไทยขณะที่ข่าวสลดในสยามพารากอนมีคนเข้ามาอ่านในเว่ยป๋อมากกว่า32 ล้านวิวเมื่อคืนนี้